ป็นอุทาหรณ์เลยนะครับต้องระวังแล้วก็หมั่นตรวจเช็ครถอันนี้คือเรื่องที่อันตรายมากนะคุณผู้ชมครับ คือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพนี้กันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งคุณโบชยดาหลังรถตู้ที่ตัวโดยสารมานะฮะมาพร้อมกับสามีก็คือคุณแบงค์กฤษพลแล้วก็หลานชายวัยเกือบ2ขวบน้องชาวีซึ่งเป็นลูกชายของนักแสดงสาวเพชรนาระเนี่ยประสบเหตุเพลิงไหม้นะคุณผู้ชมเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยตามภาพนี้เลยคือมันลามเร็วมากเจ๊แป๊บเดียวเท่านั้นทำให้รถทั้งคันเนี่ยเสียหายหมดนะฮะถือว่าโชคดีที่ทุกคนยังปลอดภัยนะครับเจ๊อ่ะลองไปดูภาพกันก่อนนะคุณผู้ชมโอ้ยดูพอแล้วไหมเนี่ยมันแป๊บเดียวนี่คือทุกคนไม่ได้มีใครอยู่บนรถแล้วนะฮะแต่ว่าคือโชคดีที่ก่อนหน้านี้คุณสามีของคุณโบเนี่ยเขาวิ่งไปช่วยหลานออกมาพอดีนะฮะแล้วมันลามเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นต้องระวังมันตรวจเช็ครถหน่อยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าขับอย่างเดียวแล้วไม่ตรวจเนาะอันนี้จริงลองดูจากขม่าวอะไรตรงพื้นเนี่ยเหมือนว่ามีใครเอาอะไรมาฉีดก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหมือนกับพยายามจะดับอยู่หรือเปล่าแต่มันดับไม่ทันเนี่ยเพราะมันแรงเห็นไหมเดี๋ยวลองดูนะฮะสุดท้ายก็คือไม่ไปทั้งคันนะครับแต่รถทุกคันก็ขับผ่านไปอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะสมมติเราขับผ่านเราก็ตกใจนะอ้าวถ้าอ้าวยังไงเกิดอะไรขึ้นเรากลัวมันระเบิดนะเจ๊แล้วก็ไม่กล้าไปอ่ะนี่คนถ่ายยังอยู่ไกลเลยลองดูสิจริงๆแล้วฮะเขาบอกไม่เหตุการณ์จะผ่านมาหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าคุณโบเนี่ยก็ยังรู้สึกใจหายเป็นเราก็ใจหายเสียขวัญ นะใช่ล่าสุดเจ้าตัวก็เลยออกมาโพสต์ภาพขณะควงสามีคุณแบงค์กฤษพลแล้วก็ครอบครัวของสาวเพชรนาระเนี่ยไปทำบุญพร้อมข้อความว่ากราบอนุโมทนาสาธุนะคะขอขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจจากคนที่ส่งมาหาโบพี่แบงค์และก็หลานชาวีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือโบปลอดภัยและเรายังมีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตกับคนที่เรารักอย่างมีความสุขค่ะถึงแม้จะเสียรถไปหนึ่งคันแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือน้ำใจและความรู้สึกดีๆมากมายจากครอบครัวเพื่อนพี่น้องทุกคนแฮชแท็กขอบคุณจากใจจริงๆค่ะโอ้นะผ่านพ้นไปแล้วถือว่าฟาดเคราะห์เนาะถือว่าปีชงของพี่โบก็ไม่รู้เนาะต้องหมั่นอันนี้ต้องเตือนไปนะคุณผู้ชมอย่างที่พี่เอกบอกว่าต้องหมั่นตรวจเช็ครถสภาพรถถือว่าบางคนคิดว่ารถใหม่เพิ่งซื้อมาจะไม่สนใจไม่ได้เพราะใช่ไหมคนส่วนมากอ่ะหูกว่า 80% อ่ะขับอย่างเดียวจริงเติมลมยังไม่ค่อยเติมเลยใช่ๆที่ฉีดเติมฉีดน้ำกระจกยังไม่เติมอย่างรถรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่นี่มีการบอกว่าลมเนี่ยคุณต้องเติมแล้วนะแต่รถรุ่นใหม่จะมีเงินขึ้นสัญญาณบอกนะเพราะฉะนั้นใครที่มีรถเยอะๆนะฮะรถตู้เยอะๆรถเก่งเยอะๆเนี่ยก็ควรจะปล่อยมาให้คนใกล้ข้างกายเขาใช้บ้างเนาะถ้าปล่อยแล้วจะได้อะไรล่ะเดี๋ยวนี่มันลักษณะของการแจ้งตำรวจผมแจ้งตำรวจได้ไหมนี่ลักษณะคือการล่อซื้อล่อซื้อแจ้งตำรวจนะฮะถ้าแกย้อนไป10 ปีอ่ะแกก็โอเคอยู่แต่10 ปีที่แล้วก็พยายามจะให้ก็ไม่เอา